ส่วนประธานการสหพันธ์การขนส่งทางบกก็มั่นใจเลยนะคะว่ารถบรรทุกที่ตกท่อสายไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเกินแน่นอน 100% นะคะเรื่องนี้เนี่ยมียาวหลาย EP แน่นอนด้วยนอกจากนี้ฟันธงด้วยสติ๊กเกอร์รูปดาวค่ะสัญลักษณ์จ่ายสวยชัวร์นะคะแต่ว่าไม่รู้เคลียร์ใครกันแน่แล้วก็พูดถึงเจ้าของรถด้วยว่าเห็นแก่ตัวเกินไปค่ะนายอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กรณีรถบรรทุกตกถนนบริเวณฝาท่ออุโมงค์สายไฟและสายสัญญาณน้ำบริเวณซอยสุขุมวิท 64/1 นะคะว่าเป็นผลมาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะซึ่งบริเวณหน้ารถก็มีสติ๊กเกอร์รูปดาวสีเขียวติดอยู่ยืนยันว่ารถดังกล่าวเป็นรถที่จ่ายสวยแน่นอนเพื่อวิ่งนอกเวลาและบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะซึ่งจะต้องจ่ายให้กับหลายหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถของตนเองเพราะไม่เช่นนั้นนะคะในกรุงเทพซึ่งมี4แยกจำนวนมากก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำอยู่หากไม่มีสติ๊กเกอร์จะถูกเรียกจอดเพื่อตรวจสอบทุกจุดค่ะจะสังเกตนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เกิดเหตุลักษณะเดียวกันที่บริเวณถนนราชปรารภสังเกตว่าน่าจะเป็นรถบรรทุกคันเดียวกันด้วยค่ะและเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยนะคะคุณอภิชาติบอกว่าผมเนี่ยสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอุบัติภัยจึงไม่เข้าไปดำเนินการแต่ว่าให้เจ้าของรถเป็นผู้ดำเนินการเองโดยอ้างว่ารถมีมูลค่าหลายล้านบาททั้งที่ถนนนะคะที่รถบรรทุกทำพังเนี่ยก็มีมูลค่าหลายล้านบาทเช่นกันค่ะดังนั้นการที่ผู้ประกอบการทำแบบนี้ถือว่าเห็นแก่ตัวเกินไปถ้ารถไม่ติดชะงักอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมีรถตามหลังมาตกลงไปในท่อดังกล่าวที่มีความลึกถึง7เมตรความสูญเสียจะมากมายขนาดไหนนะคะทั้งนี้สติ๊กเกอร์รูปดาวสีเขียวที่มีสัญลักษณ์ตัว B ติดอยู่จะเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับรถบรรทุกขนวัสดุขนดินในไซต์งานก่อสร้างเข้าออกเขตพื้นที่กรุงเทพซึ่งในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยจะไม่มีตาชั่งน้ำหนักสำหรับรถบรรทุกดังนั้นไม่ว่าอย่างไรค่ะน้ำหนักก็จะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแน่ในขณะที่พื้นที่ทางหลวงจะมีด่านชั่งเพื่อตรวจสอบน้ำหนักซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยตนเองก็พูดคุยกับนายชัดชาติผู้ว่ากทม.ด้วยว่านำรถบรรทุกไปชั่งน้ำหนักที่ใดตนเองก็เลยบอกว่าสามารถชั่งได้ก่อนขึ้นทางด่วนจะมีด่านชั่งน้ำหนักหากเกินเนี่ยไม่สามารถขึ้นทางด่วนได้เป็นสิ่งที่ห่วงที่สุดนะคะคือสะพานข้ามแม่น้ำในพื้นที่กทม.ค่ะตรงนั้นไม่มีด่านชั่งน้ำหนักหากเกิดการชำรุดหรือว่าเสียหายขึ้นมาเป็นเรื่องอันตรายมากก็เลยอยากจะวิงวอนไปถึงประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะร่วมกับรถบรรทุกเนี่ยให้ระมัดระวังเพราะว่าทักษะของผู้ขับขี่แต่ละคนไม่เท่ากันค่ะโอ้พอท่านพูดอย่างนี้แล้วเสียวเลยนะฮะ เพราะว่าสะพานข้ามแม่น้ำในกทม.นี่ไม่มีด่านชั่งนะครับรถบรรทุกแบบนี้ขับขึ้นไปได้เลยน้องแอนใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาถ้าเกิดมีการยุบตัวมีการพังลงมาเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยคุณอภิชาติบอกด้วยว่าสำหรับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์รูปดาวที่เกิดเหตุเนี่ยจะต้องจ่ายสวยให้กับหน่วยงานหลายแห่งทั้งสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่ที่รถต้องขับผ่านนะจ่ายให้กับกทม.เจ้าของพื้นที่นะฮะโอ้นี่ผมแนะนำให้ทางตำรวจต้องจัดชุดคุ้มครองคุณอภิชาติหน่อยนะเปิดเผยเนี่ยเพราะท่านกล้าที่จะพูดเลยว่านี่ค่ะสติ๊กเกอร์สวย 100% เนี่ยนะสติ๊กเกอร์สวยแน่นอนแล้วท่านบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยแบบนี้เนี่ยนะผมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของท่านพอสมควรทีเดียวนะครับท่านบอกว่าไม่สามารถฟันธงได้ว่าเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กทม.ไม่สามารถเข้าไปเคลียร์กับเจ้าของรถบรรทุกได้เนี่ยเป็นเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าถึงไม่ค่อยที่จะดูที่จะกล้าจัดการเท่าไหร่นะครับแต่นายวิโรจน์ก้าวไกลก็คาดการว่าเป็นแบบนั้นแต่ตนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถพูดได้และไม่รู้ว่าเจ้าของรถบรรทุกจ่ายสวยให้ใครไปเคลียร์กับใครในราคาเท่าไหร่ซึ่งแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่มีข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนส่วนสติ๊กเกอร์เสียบิ๊กที่ติดอยู่บนรถบรรทุกคันเกิดเหตุเป็นใครนั้นตนไม่รู้จักมาก่อนคุณอภิชาติบอกว่าผมขอเรียนตรงๆว่าการประกอบอาชีพรถบรรทุกถ้าจะยืนอยู่บนการทำผิดกฎหมายผมขอให้เลิกทำไปเถอะครับเพราะท่านรู้ไหมว่าชีวิตของคนที่ร่วมใช้ถนนกับท่านที่ไม่รู้อิโนอิเนต้องมาเสียหายหรือเสียชีวิตมันไม่สมควรการประกอบอาชีพสุจริตภายใต้กฎหมายก็สามารถอยู่ได้ทำไมพวกผมอยู่ได้คุณอภิชาติบอกอีกว่าส่วนผู้ที่จะต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับโอ้โหนี่คุณอภิชาตินี่กล้าพูดมากเลยนะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยตั้งแต่กทม.ตำรวจสิ่งแวดล้อมตำรวจจราจรกลางแล้วก็ขอแสดงความเห็นด้วยว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีหลักฐานที่เป็นภาพนิ่งมีวิดีโอต่างๆบันทึกไว้แล้วเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ผู้ใหญ่จะต้องลงมาตรวจสอบว่าทำไมถึงมีการทำลายหลักฐานนะฮะไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกมาอ้างว่ารถเขาราคา4ล้าน5ล้านแบบนี้แล้วห้ามแตะต้องเขาเนี่ยอันนี้มันยังไงนะฮะเหมือนอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยรถเขาก็ขอทำเองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรถเขาเสียหายเนี่ยคุณอภิชาติบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันทำให้รถติดนาน 17-18 ชั่วโมงนะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรู้ว่าเจ้าของรถดังกล่าวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่เพราะหากคนเรากล้าทำผิดกฎหมายก็ถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับคนที่กล้าทำนะฮะใช่ถามต่อนะคะว่ารถบรรทุกเนี่ยที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันกับที่เคยเกิดเหตุที่แยกมักกะสันแล้วก็มาเกิดเหตุซ้ำที่นี่ใช่หรือไม่เนี่ยนะคะคุณอภิชาติบอกว่าเป็นรถสีเดียวกันเลยแต่ว่ารถคันแรกที่มักกะสันเนี่ยทำไมตรวจจับไม่ได้ก็เลยขอเปรียบเทียบว่ารถจักรยานยนต์ที่ใส่หมวกกันน็อกปล้นทองเนี่ยยังจับได้เลยแล้วนี่รถคันเบอร์เรอร์เลยค่ะทำไมจับไม่ได้นี่คือสาเหตุที่เรียกว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแต่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยยังกล้ากระทำผิดเลยในต่างจังหวัดจะรุนแรงขนาดไหนนะคะฝากไปยังผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานเลยนะคะว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขและรีบดำเนินการแก้ไขด้วยเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยตนเองในฐานะคณะอนุกรรมการกรรมธิการตรวจสอบเรื่องสวยค่ะเรื่องนี้หากมีอะไรเนี่ยจะรายงานต่อประธานกรรมธิการคมนาคมเลยนะทั้งนี้เนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองก็มองว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้ดำเนินการแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะกลับเป็นบริการยกกลวยออกมาให้นะแล้วก็ให้บริการกับเจ้าของรถอีกต่างหากบริการยกกลวยเอาไม่ต้องช่างอย่างเงี้ยเหรอไปนะคะซึ่งจะต้องไปตรวจสอบด้วยนะเชื่อว่าเรื่องนี้ยาวแน่ค่ะไม่ใช่ EP เดียวนะจะมีหลาย EP เลยอยู่ที่ว่าจริงใจแก้ปัญหาหรือไม่ซึ่งในการร่วมมือของนายวิโรจน์การแก้ไขปัญหาสวยรถบรรทุกจนถึงตอนนี้ยอมรับว่าปัญหายังมีอยู่ค่ะแต่ไม่ใช่รูปแบบสวยสติกเกอร์อาจจะเป็นการใช้บาร์โค้ดนะคะรวบรวมทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการสอบสวนกลางกำชับค่ะว่าหากหน่วยงานไหนถูกจับด้วยหน่วยงานอื่นก็จะต้องถูกสั่งย้ายทันทีค่ะ